คือท้าความไปเมื่อก่อนก่อนเนาะเวลาเราทำสื่อเนี่ยนะครับองค์กรหรือหน่วยงานทำสื่อหรือรายการหลายๆรายการหรือช่องทีวีเนี่ยเวลาทำสื่อเนี่ยจะมองถึงว่าเฮ้ยสื่อนั้นที่ทำออกไปเนี่ยมันขายได้หรือเปล่าคิดถึงแต่ตัวของตัวรายการเราหรือตัวของสื่อเราเองแล้วทำออกไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนรับสารว่าเขาอยากได้หรือเปล่าวันนี้สื่อมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องทำสื่อไม่ใช่เป็นแมสเราต้องทำสื่อเป็นนิชกลุ่มหรือนิชทาร์เก็ตครับดังนั้นช่องทางของออนไลน์ช่องทางของโลกดิจิตอลมันสามารถที่ทำสื่อที่เป็นนิชมาร์เก็ตได้นิชทาร์เก็ตได้อย่างเช่นเขาสนใจเรื่องการเงินเราสามารถมีผลิตรายการเป็นช่อง YouTube ของเราโดยเป็นสื่อของเราแล้วทำเฉพาะกลุ่มได้นะครับหรือมีหลายคนนะครับที่ทำเป็นรายการช่องสื่อนะครับผมยกตัวอย่างคุณสุทธิชัยยุนจากที่เป็นเนชั่นโทษนะครับที่อ้างวันนี้เขาก็ทำเป็นช่องของท่านเองแล้วก็เอาประเด็นนะครับที่สังคมต้องการคนกลุ่มนึงต้องการเอามาจับเป็นประเด็นเป็นช่วงๆเป็นตอนๆมันก็จะได้กลุ่มที่เขาอยากจะเสพสื่อเฉพาะสิ่งที่เขาอยากเสพเฉพาะที่เขาสนใจดังนั้นในยุคของดิจิตอลเนี่ยการเสพสื่อในยุคนี้การทำสื่อต้องนึกถึงผู้รับสารหรือยูเซอร์หรือคนรับสารของเราว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าคนฟังรายการเราคนฟังสื่อเราคนรับสารสื่อเราเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าเอ้ยอันเนี้ยชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเราเป็นแมสไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอันนี้ดีไม่ดีดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายรายการถ้าเป็นรายการเฉพาะรายการเฉพาะเรื่องนะครับจะมีคนตามคนดูแต่สังเกตไหมครับรายการเฉพาะเรื่องคนดูน้อยๆอย่างที่มีคำถามว่าแล้วทำไปแล้วคนดูน้อยๆได้อะไรคนดูน้อยๆแต่มีคุณค่ามีคุณภาพอันเนี้ยสื่อควรทำสื่อควรทำเพราะอะไรเพราะเขาได้ประโยชน์ชัดเจนเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมันเหมือนกันทำการตลาดครับถ้าคุณยิงปืนแล้วคุณรู้ว่ากระสุนที่คุณวิ่งออกไปมันตรงกับจุดกึ่งกลางของเป้าหมายมันจะทำให้ผลลัพธ์ที่คุณทำสื่อออกไปนั้นได้ผล 100% และคุณจะมีแฟนคลับและคุณจะเป็นสื่อที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับผมให้เทคนิคอย่างนี้ครับการทำสื่อในโลกดิจิตอลโลกออนไลน์เนี่ยมันมีสูตรสำเร็จอยู่4อย่างประชาชนทั่วไปเยาวชนหรือใครที่ดูอยู่จำหลัก4อย่างนี้ไว้ในการทำธุรกิจออนไลน์ครับถ้าคุณจะทำช่องทางออนไลน์สิ่งแรกนะครับคุณต้องทำให้เขารู้จักคุณก่อนหรือเอาแวร์คุณก่อนรู้จักคุณจากอะไรคุณค่าในตัวคุณความเป็นตัวคุณสิ่งที่คุณมอบหรือความจริงใจที่คุณมอบให้กับคนดูนี่คือคุณต้องทำให้เขารู้จักคุณอันแรกครับเมื่อคุณทำให้คุณรู้จักคุณอันแรกจากคอนเทนต์หรือตัวคุณนะครับคุณต้องทำให้เขาชอบคุณให้ได้รู้จักแล้วเขาต้องชอบครับชอบด้วยอะไรครับสิ่งที่คุณให้ประโยชน์เขาครับสิ่งที่คุณช่วยเหลือเขาครับสิ่งที่ธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาช่วยเหลือเขาหรือไปแก้ไขเพนพอยต์กับเขาครับเมื่อคุณแก้ไขเขาได้เขาจะชอบคุณครับรู้จักชอบอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องทำให้เขาเชื่อคุณด้วยเขาจะเชื่อคุณด้วยอะไรครับความจริงใจที่คุณมาเจอเขาเสมอความจริงใจที่คุณช่วยเหลือเขาเสมอคุณพูดคุยกับเขาคุณเห็นอกเห็นใจเขาคุณเข้าใจเขาที่เขามาอยู่กับคุณเหมือนเขาเป็นพี่น้องคุณคุณให้คำปรึกษาเขาได้เขาจะเชื่อคุณเมื่อเขารู้จักคุณเขาชอบคุณเขาเชื่อคุณแล้วสุดท้ายครับคุณจะทำธุรกิจอะไรครับเขาจะซื้อคุณครับรู้จักชอบเชื่อซื้อจะตามมาครับไอ้คำว่าซื้อนี่อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้ออย่างเดียวครับรู้จักชอบเชื่อสุดท้ายเขาเป็นแฟนคลับคุณครับเมื่อเขาเป็นแฟนคลับคุณเวลาคุณพูดอะไรเวลาคุณมีก็อยากจะสื่อสารอะไรเขาจะเป็นคนคอยสนับสนุนคุณผมยกตัวอย่างครับคุณรู้จักพิมลีพายเนี่ยคุณรู้จักเขาก่อนแต่พิมลีพายสามารถสร้างให้คนชอบได้ด้วยการทำเพื่อสังคมแล้วมอบความจริงใจให้ด้วยการเชื่อแล้วสุดท้ายวันนี้เขามีแฟนคลับเยอะเขาขายอะไรคนก็ทำได้ครับวันนี้คุณจำไว้ว่าคุณจะทำอะไรในธุรกิจออนไลน์ชอบนะครับรู้จักชอบเชื่อแล้วสุดท้ายจะมีแฟนคลับเกิดขึ้นมาผมเชื่อว่าวันนี้ครับถ้าคุณทำให้แค่คนรู้จักเขาไม่ชอบไม่เชื่อแล้วเขาซื้อสินค้าคุณครับไม่ถึง 2-3 วันเขาก็หนีหายไปครับคุณสามารถทำให้คนรู้จักคุณโดยการซื้อโฆษณา Facebook เอาเงินไปลงโฆษณาได้ครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ชอบไม่เชื่อคุณแฟนคลับคุณก็อยู่กับคุณไม่นานครับ
แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณทำให้เขาถึงจุดที่เขาเชื่อคุณได้แล้วครับคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะล้มกี่ครั้งธุรกิจคุณจะไปไม่ได้หรือคุณจะไม่มีอะไรที่เวลาคุณเจอปัญหามาเนี่ยแฟนคลับจะช่วยคุณครับสนับสนุนคุณครับดังนั้นจำไว้ครับรู้จักชอบเชื่อครับแล้วคุณจะมีแฟนคลับที่สามารถต่อยอดธุรกิจคุณได้การสร้างตัวตนไม่มีคำว่าสายครับคุณต้องทอครับทอคืออะไรครับทำทันทีทำทันทีหมายถึงอะไรวันนี้คุณต้องเข้าใจว่าโลกดิจิตอลอะไรที่มันสื่อสารถึงคนในโลกดิจิตอลได้เร็วที่สุดและเข้าถึงเขาได้ง่ายที่สุดโดยไม่มีการปิดกั้นหรือปิดบังจากแพลตฟอร์มต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้คนจะสร้างตัวตนบางคนใช้เวลาในการสร้าง YouTube สร้างคอนเทนต์นานไหมครับกว่าจะมีคน Subscribe ติดตามช่องนานเนาะบางคนจะสร้างเพจเพื่อให้คนติดตามนานไหมครับนานเนาะต้องสร้างคอนเทนต์ต้องโพสต์คอนเทนต์สร้างเนื้อหานานใช่ไหมฮะบางคนจะเปิด Instagram เปิด TikTok ต้องสร้างคอนเทนต์นานถูกไหมครับวันนี้กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดและเข้าถึงคนได้เร็วคือการไลฟ์สดครับวันนี้คุณไลฟ์สดคุณยิงปืนนัดเดียวคุณสามารถสร้างคนเข้าถึงคุณได้ไปไงครับเยอะมากเลยไลฟ์สดจบแล้วคุณสามารถเอาคอนเทนต์มาเลยใช้ได้ต่อดังนั้นการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็น first impression ในการที่จะ awareหรือทำให้เขารู้จักในเราได้เร็วที่สุดเพราะมันเป็นการเรียลไทม์หรือไลฟ์สดมันคือการสื่อสารแบบ two way communication คุณไลฟ์สดปุ๊บคุณเห็นคนเข้ามาคุณเห็นคนโต้ตอบเขาคุณสามารถปฏิสัมพันธ์เขาได้เลยคุณสามารถสื่อสารที่คุณอยากจะสื่อสารออกไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่ทำการโพสต์สร้างคอนเทนต์อยู่คุณต้องใช้เวลาถูกไหมครับแล้วการลดอัลกอริทึมของออร์แกนิกโพสในการเข้าถึงคนก็น้อยด้วยแต่ไลฟ์สดเป็นการสร้างตัวตนที่เร็วแล้วคุณเอาคุณค่าของการไลฟ์สดคุณมาเป็นประเด็นมาทำต่อยอดได้คุณจะสามารถที่จะทำให้คุณสามารถกระจายเป็นที่รู้จักของคนได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจะไลฟ์สดคุณต้องวางแผนครับท็อปิกหัวข้อเป็นยังไงที่น่าสนใจประเด็นที่คุณพูดมันมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะมาตามรับชมไลฟ์คุณเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเขาถึงอยากจะฟังคนเขาได้ประโยชน์อะไรเมื่อเขาได้ประโยชน์อะไรมันจะเข้าตามหลักสูตรที่ผมบอกเนาะสูตรที่ผมบอกคือเขาจะชอบคุณพอคุณทำบ่อยๆคุณรู้จักประเด็นเขาเขาจะเชื่อคุณต่อไปคุณจะมีแฟนคลับในรายการคุณมันง่ายมากที่จะทำให้คุณสามารถจะต่อยอดในการสร้างตัวตนคุณโดยการใช้สื่อยุคใหม่ได้แล้วคุณสามารถที่จะมีรายได้คุณสามารถที่จะเป็นซัมบอดี้คุณสามารถใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อโดยที่คุณไม่ต้องไปง้อรายการใดคุณไม่ต้องไปออกทีวีรายการใดถ้าคุณทำไลฟ์ของคุณดีๆทำคอนเทนต์คุณดีๆคุณมีแฟนคลับคุณจะมีช่องคุณจะเป็นสื่อของตัวเองได้ด้วยการไลฟ์เร็วที่สุดครับคือผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้แบบนี้ครับยกตัวอย่างของเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขามี culture เขาทำละครเขาทำเพลงอุตสาหกรรม entertainment เขาเนี่ยเบอร์หนึ่งผมเชื่อนะเบอร์หนึ่งหรือต้นๆของโลกสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาวัฒนธรรมในประเทศหรือในชาติเขาทำในให้กับคนของเขาทำอยู่แล้วแต่เขามีการทำเรียกว่าวัฒนธรรมข้ามสื่อข้ามโลกอ่ะเอาเขาเจอวัฒนธรรมของเขาแทนที่จะให้คนเกาหลีที่รู้อยู่แล้วอ่ะเอาไปให้คนทั่วโลกได้รู้ครับสังเกตไหมครับคนเกาหลีเวลาไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดต้องมีกังนังสไตล์ดังเพราะอะไรครับเพลงธรรมดาแต่ต้องไปเปิดที่อเมริกาต้องไปดังที่อเมริกาเขาสร้างวัฒนธรรมของเขาให้คนอื่นได้รู้ครับละครเขาใส่วัฒนธรรมของเขาครับแต่เขาไปใส่กับต่างประเทศเขาเอาวัฒนธรรมเอาสังคมของเขาเอา culture ของเขาใส่ไปเพื่อกระจายให้คนทั่วโลกครับวันนี้บ้านเราจริงๆมีจุดเด่นของเอกลักษณ์ความเป็นไทยเยอะมากยิ้มสวยไหว้เก่งอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าบทละครของเราไม่ใช่ทำแค่ละครน้ำเน่าละครซีรีส์เฉพาะแค่คนไทยเราคิดว่าเราทำละครเราทำภาพยนตร์เอา culture เอาวัฒนธรรมของไทยเอาไปบอกกับต่างประเทศเนี่ยคนจะดูทำไมคนตามเรื่องต้มยำกุ้งมันมีวัฒนธรรมของมันช้างฉันอยู่ไหนเลยดังนั้นไอ้หนังแบบนี้เราต้องคิดว่าเวลาผู้กำกับผู้ทำละครผู้ทำภาพยนตร์ต้องคิดถึงว่าเราทำภาพยนตร์ทำหนังให้คนต่างชาติดูด้วยใส่ culture หรือวัฒนธรรมสังคมของเขาเข้าไปครับแล้วมันจะทำให้ไกลเหมือนเกาหลีไ
ดังนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันต้องเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ education บวก entertainment มันไม่ใช่ดราม่าบ้านเราขายได้แต่ภาพยนตร์หรืออะไรที่เป็นดราม่าแต่ถ้าคุณลองใส่ culture ไปครับคนไทยมีความเป็นไทยอยู่แล้วไม่ดูไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดต่างชาติดูคนไทยจะไปตามดูเหมือนกันไอ้หนังนี้เป็นยังไงสังเกตดูไหมฮะโทษนะครับคนไทยตามต่างประเทศครับหนังไหนดีนั่นดีนะครับดังนั้นถ้าจุดระเบิดให้กับคนไทยสนใจไม่ได้จุดจากต่างประเทศเพื่อให้คนไทยไปตามก็ได้ครับเอาวัฒนธรรมให้คนไทยตามแล้วมันก็จะทำให้เราก็ไม่แพ้ชาติใดในอุตสาหกรรมของละครภาพยนตร์อะไรเงี้ยใส่คำว่า culture Thailand เข้าไปในภาพยนตร์แล้วปล่อยไปที่ mass เป็น worldwide ครับผมเชื่อว่าจะมีคนตามจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยมีองค์กรนะครับที่ทำเรื่องของการเขาเรียกว่าเผยแพร่วัฒนธรรมเหมือนองค์กรหรือกระทรวงอะไรพวกนี้ที่ทำอยู่แต่ประเด็นคือกฎระเบียบเราเยอะหรือเกินเผลอๆเราอยู่ในใต้ของกรอบอะไรเยอะเกินไปหรือปิดกรอบอะไรเยอะเกินไปเราไม่เหมือนเกาหลีเขามีความสร้างสรรค์เขาคิดนอกกรอบมันไม่มีถูกผิดนะครับเรายังเห็นทำไมดาคนไทยไปติดตามดาราเกาหลีถูกไหมฮะนักร้องเกาหลีเพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งตัวการเยาวชนของเขาของเกาหลีไหมครับที่เป็นนักร้องแต่งนงแต่งหน้าสร้างสรรค์มากเลยแต่วันนี้บ้านเราครับคุณอยู่ในโรงเรียนต้องตัดผมเท่าติ่งหูถูกไหมฮะคุณต้องแต่งตัวระเบียบคุณใส่ไปเวทไปไม่ได้ผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะอันนี้คือการฝึกวินัยที่ดีอยู่แล้วแต่บางวันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรงเรียนเราสอนความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นพื้นฐานให้เหมือนกับเกาหลีเขาเกาหลีเนี่ยที่เขาเป็นอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะฮะถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์คนเราไม่ตามอยู่แล้วคนไทยไม่ตามคนทั่วโลกไม่ตามเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมันก็เปิดได้หมดเลยความคิดสร้างสรรค์เกิดความแปลกใหม่และสร้างคุณค่าเห็นไหมฮะมีเกาหลีมีมันเยอะมากเลยวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเริ่มตั้งแต่การศึกษาใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสำคัญครับและอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมอะไรเนี่ยผมสังเกตได้เลยไม่ว่าจะอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปอ่ะของคุณก็ขายดีสิ่งนั้นก็มีคนตามถูกไหมฮะสิ่งนั้นก็มีคนชื่นชอบลองดูครับอะไรที่อุตสาหกรรมเราใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยแหละครับไปได้และคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับความเก่งนะครับการดัดแปลงนู่นนี่นั่นแต่เราจะทำยังไงให้กระจายออกไปให้ worldwide ได้นี่ครับสิ่งสำคัญผมบอกเสมอครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมส่งดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ให้กับผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งเขาภูมิใจมากครับเวลาเราตอบรับเขาแล้วเขาจะส่งมาทุกวันเลยอย่าเพิ่งเบื่อเขานะฮะนี่คือการเปิดโอกาสให้เขาเกิดอยากจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วันนี้เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเริ่มมาใช้หลายแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจของตัวเองครับเราจะเห็นคนอายุ 70-80 นะครับขายของผ่านออนไลน์เยาวชนที่สามารถสร้างสื่อได้ดีนั้นจะต้องรู้จักเข้าถึงนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ให้ได้อย่างที่ผมบอก4อย่างนะฮะแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่